การนวดกระสายมันทำให้เลือดลมไหลเวียนดีเลือดมันไหลไปเลี้ยงที่ตรงนั้นแล้วมันก็จะฟิตปึงปังขึ้นมาได้แต่สำหรับการนวดกระปูนะคะคือเอาน้ำออกเพื่อให้มันหลับมากกว่าคือจริงๆแล้วอ่ะผู้ชายก็ทำเองได้มันไม่ใช่นวดกระปูเพราะว่านวดกระปูมันแค่แก้กระสันมือนี้ช่วยแก้กระสันมาแล้วกว่า 30,000 คนสวัสดีค่ะดิฉันชื่อสรัญญาคงจักรนะคะเป็นประธานชมรมช่วยเหลือหมอนวดไทยเป็นผู้คิดค้นศาสตร์ที่เรียกว่ากระสายสีศาสตร์กระสายแท้จริงแล้วเนี่ยมันเป็นการนวดเพื่อการบำบัดการฟื้นฟูสุขภาพสำหรับผู้ที่มีความเสื่อมถอยในเรื่องของสมรรถภาพทางเพศก็ดีหรือสมรรถภาพการมองเห็นก็ดีสมรรถภาพการคิดการทำงานก็ดีการนวดกระสายมันช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูระบบภายในเช่นอวัยวะของเราหัวใจตับไตม้ามปอดแล้วก็ช่วยในเรื่องของการไหลเวียนเลือดถ้าเกิดเราสามารถที่ว่าลดการเจ็บป่วยของร่างกายได้นะคะทำให้ร่างกายของเรานั้นมีเลือดที่ดีพอที่จะไหลเวียนไปเลี้ยงทั่วร่างกายได้ถ้าสิ่งที่มันทำให้ตรงนั้นติดขัดหรือว่าตรงนั้นมันไม่เวิร์กนะจูมันไม่แข็งแล้วหรืออะไรเงี้ยก็ตามแต่เนี่ยก็เท่ากับว่าเราไปนวดส่วนอื่นเพื่อเอาเลือดไปเลี้ยงตรงนั้นการนวดกระสายกับการนวดกระปูที่มันแตกต่างกันชัดเจนนวดกระสายแท้จริงนะคะมาจากอินเดียโดยตรงดึกดำบรรพ์ของเราเนี่ย 2,500 ปีตั้งแต่สมัยพุทธกาลจริงๆกระสายที่เข้ามาไทยในรูปแบบของการเรียนการศึกษาเป็นการนวดบำบัดรักษาก็เป็นการฟื้นฟูนี่ถือว่าเป็นการนวดกระสายถ้าสำหรับนวดกระปูเนี่ยเข้ามาประมาณ15ปีถึง20ปีเนี่ยกระปูเนี่ยเข้าหมายถึงว่าจูหรือองคชาตนวดจูนวดน้องชายนวดให้มันรู้สึกดีนวดให้มันขึ้นแต่ถามว่าขึ้นไหมมันก็ไม่ได้สำเร็จแล้วสุดท้ายคนก็คือเอาน้ำมันไปลูบไปลงอาจจะมีการสำเร็จความใคร่ด้วยมือของคนให้บริการเป็นต้นการนวดกระสายกลุ่มไหนนวดได้บ้างได้ทุกเพศทุกวัยเลยไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงก็เป็นกระสายเหมือนกันบางคน30กว่าบอกว่ามดลูกหย่อนนอนไม่หลับคิดมากเครียดทำอะไรไม่ได้กลุ่มที่ไม่สามารถนวดกระสายได้กลุ่มของมะเร็งในช่องท้องก็ไม่สามารถนวดกระสายท้องได้มะเร็งต่อมลูกหมากก็ไม่สามารถนวดบริเวณต่อมลูกหมากได้การนวดกระสายเนี่ยเป็นการนวดที่เรียกว่าสุดยอดเพราะมันเติมเต็มให้กับชีวิตคู่ทำให้สามีภรรยารู้สึกดีต่อกันในเรื่องของบนเตียงไม่หักไม่ล่มสามารถทำให้ความรักมันดีขึ้นกระชับได้ครอบครัวไม่แตกร้าวเติมเต็มให้ตัวเราเองรู้สึกมั่นใจขึ้นถ้าเรารู้สึกดีกับร่างกายของเราจิตใจเราดีเบิกบานสดชื่นเราก็จะมีความรู้สึกว่าเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ตลอดเวลา